ลังจากที่มีข้อพิพาทกันมานานหลายเดือนทุกคนก็รอคำตัดสินนะคะเมื่อวานนี้ได้บทสรุปเรียบร้อยแล้วระหว่างสุโขทัยกับนครปฐมนะคะที่แข่งขันไม่จบและกลายเป็นกรณีพิพาทมานานหลายเดือนค่ะข้อสรุปก็คือทั้ง2ทีมต้องแข่งขันใหม่ที่สนามเป็นกลางค่ะโดยคณะอนุญาโตตุลาการได้สรุปเกมยามาฮ่าลีกวันคู่ตกค้างระหว่างสุโขทัยกับนครปฐมนะคะซึ่งต้องเตะกันใหม่เริ่มต้นกันที่0-0และก็ต้องใช้สนามแข่งขันเป็นกลางหลังจากเกมที่สุโขทัยนั้นนำอยู่1-0นะคะแข่งไม่จบเพราะว่าฝนตกแล้วก็ไฟในสนามดับค่ะจึงกลายเป็นกรณีพิพาทนะคะเบื้องต้นมีการหาวันแข่งขันที่ลงล็อกแล้วก็คือสุโขทัยกับนครปฐมจะแข่งขันวันพุธที่18พฤศจิกายนใช้สนามกลางก็คือ SCG Stadium เวลา 18:00 นนะคะซึ่งทางอนุญาโตตุลาการได้สรุปวันแข่งขันพร้อมกับชงเรื่องไปยังบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการต้องรอคำยืนยันจากทางบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งค่ะ